ตัวนี้ดีก็ถักไว้สำหรับหมวกหมีขาวนะก็จะใช้เป็นสีขาวใครที่ทำก็เอาผลงานมาอวดกันได้ในเพจนะคะลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างนะคลิกเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์เพจกันได้สำหรับใครที่กด subscribe ช่อง YouTube เนี่ยก็ให้กดรูปกระดิ่งด้วยนะคะเวลานุดีลงวิดีโอใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนบอกนะวันนี้เราก็ใช้เข็มเบอร์5.0นะคะแล้วก็ไหมพรมซีพลายเริ่มต้นด้วย53ห่วงโซ่เมื่อได้53ห่วงโซ่แล้วเนี่ยก็ถัก X ลงในห่วงโซ่ที่2นี่นะ1 2ก็ลงในห่วงโซ่ที่2ถักไหลถัก X จบแถวที่หนึ่งก็ได้52 x 52คอทอนะคอทอหรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่า x ทีนี้ก็ถักขึ้นมา2ห่วงโซ่กลับด้านพอกลับด้านแล้วเนี่ยก็ถักพอหนึ่งคอลงไปที่รักแรกตรงนี้แล้วก็ในรักถัดมาก็พอหนึ่งคอหนึ่งรักทีนี้ก็ถักมาหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ลงพอหนึ่งคอในรักที่สี่เว้นรักที่สามไว้เว้นไว้สำหรับกระดุมนะทีนี้ก็ถักพอหนึ่งคอไปอีก46หลักเพื่อให้ไปถึงหลักที่50เมื่อกี้นุ่นดีบอกว่าให้เราถักมาอีก46แต่ว่าให้ถักมาอีกแค่45หลักนะเพื่อที่มาจบที่หลักที่49แล้วก็หลักที่50เราจะเว้นไว้แล้วก็ถักแค่1ห่วงโซ่แล้วก็ลงพอหนึ่งคอในหลักที่51เลยแล้วก็50ก็จะเว้นไว้แบบนี้แล้วก็ลงที่52อีก1หลักเราก็จะได้จุดที่เว้นสำหรับกระดุมทั้งสองข้างเมื่อเราได้จุดที่เราเว้นกระดุมแล้วจบแถวเราก็ถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านแล้วก็ถักทอคอถักคอทอไปจะได้ทั้งหมด52หลักสำหรับแถวที่สามจบแถวที่สามได้คอทอ52หลักถัดขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านถักเลื่อนห่วงไป12หลักนะเลื่อนห่วง711 12เลื่อนห่วงมาแล้ว12หลัก
ขึ้นหนึ่งห่วงโซ่ขึ้นหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักลายถักครึ่งพอหนึ่งคอนะลายถักทีเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงเดิมดึงไหมขึ้นมา3 เส้นบนเข็มก็รวบไหมผ่าน3 เส้นลายถักทีถักไปทั้งหมด30 หลักก็ได้ลายถักทีทั้งหมด30 หลักแล้วในแถวที่4ก็ถักขึ้นมา1 ห่วงโซ่ครบด้านในแถวที่5เริ่มต้นด้วยการเก็บครึ่งพอ1 คอนะสอดเข้าไปในห่วงแรกดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมก่อนพันไหม1 รอบสอดเข้าไปในห่วงแรกดึงไหมขึ้นมา3 เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งสอดเข้าไปในห่วงที่2ดึงไหมขึ้นมา5 เส้นบนเข็มรวบไหมผ่าน5 เส้นเก็บ2 หลักให้เหลือแค่หลักเดียวทีนี้ก็ถักลายถักทีไป25 หลักก็ได้ทั้งหมด25 หลักทีแล้วก็รวบ2 หลักตรงนี้เกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงดึงไหมขึ้นมา3 เส้นบนเข็มเกี่ยวไหมสอดเข้าไปในห่วงถัดมาดึงไหมขึ้นมา5 เส้นก็เกี่ยวไหมผ่าน5 เส้นแล้วก็หลักสุดท้ายก็ลงทีธรรมดา1 หลักตอนนี้ก็จะเหลือลายถักทีทั้งหมด28 หลักถักขึ้นมา1 ห่วงโซ่กลับด้านพอกลับด้านแล้วเนี่ยเราก็จะถักลายถักทีไปเลย26 หลักนะก็จะไม่มีการรวบเก็บสำหรับในแถวที่6ตอนนี้เราอยู่แถวที่6นะก็ถักทีไป26 หลักจบแถวที่6กับ28 หลักทีขึ้น1 ห่วงโซ่กลับด้านเริ่มในแถวที่7ในแถวที่7เมื่อถักขึ้นมา1 ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านมาแถวที่7แล้ว2 ห่วงโซ่2 หลักแรกเราจะรวบพอ2 หลักแรกรวบไปแล้วก็จะถักลายถักทีไป23 หลักตอนนี้ก็ถักลายถักทีมาแล้ว23 หลักในแถวที่7ก็เหลือ3 หลักสุดท้ายโดยที่2 หลักตรงนี้เราก็จะรวบให้เป็น1ก็เหลือหลักสุดท้ายเราก็ถักทีลงไปในแถวที่7เราจะเหลือทีทั้งหมด26 หลักถักขึ้นมา1 ห่วงโซ่กลับด้านเริ่มในแถวที่8แถวที่8ก็ถักทีไป1 ต่อ 1ก็จะได้ทั้งหมด26 หลักเหมือนเดิม
จบแถวที่8นะก็จะยังคงเหลือ26หลักทีเหมือนเดิมถัดขึ้นมา1ห่วงโซ่กลับด้านในแถวที่9ก็จะเก็บ2หลักแรกเราก็ถักทีไป21หลักนี่นะพอจะเข้าใจหลักการใช่ไหมตอนนี้เราอยู่แถวที่9นะเราก็จะเก็บรวบใน2หลักแรกกับถักมาแล้ว21หลักก็22กับ23เราก็จะรวบ22กับ23ด้วยกันเพราะฉะนั้น24ก็จะถักอีกแค่1หลักแล้วพอในแถวที่10เนี่ยก็จะถักไป24หลักเหมือนเดิมให้เท่ากับแถวที่9แล้วพอมาแถวที่11เนี่ยก็จะเก็บเหมือนกันคือเก็บ2หลักแรกรวบให้เหลือแค่หลักเดียวแล้วก็2หลักเก็บสุดท้ายก็จะรวบแล้วก็เหลือแค่1หลักก็ถักทีโดดตอนนี้เราอยู่แถวที่9นะทำความเข้าใจง่ายๆคือแถวที่เป็นเลขคี่เนี่ยจะมีการเก็บรวบหัวและท้ายส่วนแถวที่เป็นเลขคู่เหมือนแถวที่8เนี่ยก็จะถักทีหนึ่งต่อหนึ่งไปสำหรับหลักที่เหลืออยู่นี่นะคะตอนนี้นูดีก็ขึ้นมาถึงแถวที่16แล้วที่เมื่อกี้นุ้ดีอธิบายไว้เมื่อกี้ตอนเราอยู่แถวที่9เนี่ยอันนี้นุ้ดีมาไว้ในแถวที่13นี่คือแถวที่13ของนุ้ดีก็ลงมาเมื่อกี้ในแถวที่9นะที่เมื่อกี้นุ้ดีอธิบายไปแล้วทีหนึ่งตอนที่เราอยู่แถวที่9ใช่ไหมว่าแถวที่9เนี่ยเราเก็บทั้งสองข้างแล้วก็แถวที่10เราไม่เก็บแถวที่9เราเก็บทั้งสองข้างตรงนี้แล้วก็แถว10เราไม่เก็บใช่ปะแถวที่10เราก็มี24หลักเหมือนเดิมแล้วพอแถวที่11เนี่ยเราก็เก็บสองข้างสลับนะเหมือนที่นุ้ยดีบอกแถวคู่กับแถวคี่แถวคี่ให้เก็บข้างทั้งสองข้างแล้วก็แถวคู่ไม่เก็บแล้วก็พอเก็บมาถึงแถวที่13เนี่ยแถวที่13ก็เก็บทั้งสองข้างแล้วจุดต่างนะให้จดไว้นะพอมาถึงแถวที่13เก็บสองข้างนี่นะเก็บสองข้างแถวที่13จะเหลือทั้งหมด20หลักพอเราสลับนะเก็บไม่เก็บเก็บไม่เก็บเก็บไม่เก็บมาถึง13เก็บแล้วพอ14ปุ๊บเนี่ยเราก็เก็บอีก14นี่คือไม่สลับไปแบบไม่เก็บแล้วก็คือจะเก็บตลอดละเก็บข้างนะเก็บข้าง2หลักให้เป็นหลักเดียว2หลักสุดท้ายให้เป็นหลักเดียวแถวที่14ก็เก็บแล้วก็แถวที่15ก็เก็บตอนนี้นูดีอยู่แถวที่16ก็เก็บเก็บข้างนะให้จดไว้นะก็คือเราสลับเก็บไม่เก็บถึง13แล้วพอ14 15แล้วก็16 3แถวเนี่ยให้เก็บข้างให้หมดเลยสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาถึงตรง13เนี่ยมันจะเล็กลงไปเยอะมากเมื่อมาถึง16ทีนี้พอมาถึง16แล้วนะให้จดไว้ว่าแถวที่16เราเหลือทั้งหมด14หลักตอนนี้นุ๊กดีอยู่แถวที่16แล้วนะเพราะฉะนั้นจากแถวที่17ตอนนี้นุดีอยู่16นะจะขึ้น17ละกลับด้านถัก1ห่วงโซ่ก่อนแล้วก็กลับด้านแถวที่17เนี่ยเราจะไม่เก็บข้างละจะไม่เก็บ2หลักให้เหลือแค่1หลักละแถวที่17เราจะถัก1ต่อ1ไปก็คือเราจะยังเหลือ14หลักเหมือนเดิมในแถวที่17นะจนถึงแถวที่27เลยจะถัก1ต่อ1ไปเพราะฉะนั้นแถวที่17ถึง27
นูดีจะยังมี14หลักลายถักทีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนูดีจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่เราจบแถวที่27เลยแล้วก็จะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเผื่อว่าจะได้เข้าใจกันถ้านูดีอธิบายไม่เข้าใจนะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้นะนี่คือนุดีมาร์กในแถวที่17มาถึง27นี่คือจะเท่ากัน14หลักตลอดไม่มีการเก็บข้างก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เอาทีนี้เมื่อเราจบแถวที่27แล้วเนี่ยจบที่นี่แล้วนะก็ถักขึ้นมา1ห่วงโซ่1ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถักจากที่นี่นะมาถึงตรงที่นี่นี่นะเราจะถักจากที่นี่มาจนถึงที่นี่เราจะถักลายถัก X นะใน1แถวเราจะถัก X 1หลักเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่แถวแรกของเรานี้เลยแล้วก็เกี่ยว2เส้นที่นี่สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมา2เส้นบนเข็มก็เกี่ยวไหมพัน2เส้นลายถัก X ก่อนนะอันนี้ทำไมหลวมๆนิดนึงดึงหน่อยนี่นะหนึ่งหลักแล้วก็มาในแถวถัดมาก็อีกหนึ่งหลักเราจะได้ x ทั้งหมด24หลักสำหรับด้านข้างนะถักมาให้ถึงตรงด้านนี้ที่นูดีบอกเลยนะนี่นะพอเราเก็บข้างด้วย X แล้วเนี่ยมันก็ดูแน่นขึ้นมากกว่าข้างนี้ที่ยังไม่ได้เก็บพอเราเก็บมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราก็จะถัก X ไปอีก11หลักให้มาถึงตรงมุมนี้เราก็ถัก X ไป11หลักนี่นะพอเราถักมาได้11หลักแล้วเนี่ยหลักที่12เราจะลง x ลงไป3หลักเลยนะเพื่อเป็นการสร้างมุมขึ้นมา1หลัก2หลัก3หลักพอเราได้3หลักแล้วเนี่ยตรงแถวเนี่ยเราก็ถัก x ลงไป1หลักแล้วก็ตรงแถวอันนี้คือแถว x นะส่วนนี้คือแถวพอหนึ่งคอแถวพอหนึ่งคอเราจะหัก x ลงไป2หลักสองหลักแล้วก็มาแถวพอหนึ่งคอก็ลง x 1หลักแล้วก็มาที่มุมตรงนี้เราจะหัก x 3หลักทีนี้เราก็ได้ x 3หลักที่มุมเราก็ถัก x รอบงานที่นี่นะมาให้ถึงที่นี่ก็ที่มุมเนี่ยก็ลง3แล้วก็แถว x นี่ลง1แถวพอ1คอลง2แถว x ลง1แล้วก็ที่มุม3ก็ถักมาจนถึงที่นี่เรากลับมาแล้วก็ลงมาที่นี่รอบมาจนถึงตรงนี้แล้วก็มาจบที่เราเริ่ม x ที่นี่นะถัก x รอบงานเพราะฉะนั้นนุดีจะกลับอีกทีตอนที่เราจบเลยตอนนี้นุดีก็มาจบตรงที่เราเริ่มงานแล้วนะนุดีก็เป็นอันเชื่อมต่อกับ1ห่วงโซ่ที่เราถักขึ้นมาเชื่อมต่อด้วยลูกห่วงขึ้นมานะถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงาน
ทีนี้ก็ตัดไหมทำไมแล้วก็เย็บกระดุมติดนะถ้าต้องห่วงกระดุมเนี่ยถ้ารูมันใหญ่ไปเราก็ซอยให้มันเล็กลงได้เพื่อที่มันจะไม่แบบหลุดง่ายเวลาเราติดกระดุมนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับ cover diaper ของเรากางเกงผ้าอ้อมที่เราถักเองนะสำหรับคอสตูมของเด็กวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามทำกันอย่าลืมมาอวดผลงานกันนะคะ